บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS ไอสมาร์ทจะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแลนเซียไซรัส Number 1 Digital and Innovative สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2561กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกและรวมถึงตลาดหุ้นไทยเมื่อคืนเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยก็สามารถที่จะยืนเหนือระดับ 1,800 จุดได้อีก1วันนะคะโดยปิดไปที่ระดับ 1,810จุดทางด้าน19จุดนะคะซึ่งก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นและถือว่าเป็นระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีแรงซื้อกระจายไปในหุ้นหลายกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีและรวมถึงเป็นการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่4ของปี2560ที่เริ่มทยอยประกาศกันออกมาแล้วซึ่งจะเริ่มจากกลุ่มธนาคารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็คอยทยอยติดตามกันไปว่าในกลุ่มธนาคารหลักๆนั้นผลประกอบการไตรมาส4จะเป็นอย่างไรบ้างเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์มีการประเมินกันไว้หรือไม่ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ค่ะโดยดาวโจนส์นั้นก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นไป 228.46 จุดS&P 500บวกไป 18.68 จุดและ Nasdaq บวกไป 49.28 จุดทำ New High พร้อมกันทั้ง3ตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะลัดผลประกอบการสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งโดย JP Morgan Chase มีกำไรและรายได้ในไตรมาส4สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้โดยมีรายได้ 2.545 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐกำไร 1.76 ดอลลาร์ต่อหุ้น BlackRock นะคะซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารการจัดการของบริษัทนั้นปรับเพิ่มขึ้นทะลุระดับ6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ก็คือยอดค้าปลีกธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนธันวาคมส่วนหุ้น Facebook นั้นร่วงลงไป 4.5% ค่ะหลังจากมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ระบุว่าFacebook เตรียมกลุ่มเข้มเนื้อหาบนไทม์ไลน์โดยจะแสดงเนื้อหาข่าวให้น้อยลงเน้นแสดงข้อมูลเพื่อนฝูงและก็ครอบครัวมากขึ้นมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยค่ะเยอรมันบวกไป 0.32% ฝรั่งเศสบวกไป 0.52% แล้วก็ลอนดอนบวกไป 0.20% นะคะขานรับความคืบหน้าในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลของเยอรมนีโดยสื่อเยอรมนีมีการรายงานนะคะว่าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนของนางอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมันและพรรคสังคมประชาธิปไตยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลแล้วแกนนำของทั้ง3พรรคจะนำรายละเอียดของข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายในประเด็นสำคัญต่างๆจำนวน28หน้าเสนอให้กับสมาชิกพรรคซึ่งพรรคสังคมประชาธิปไตยจะมีการประชุมสมาชิกภายในพรรคกันนะคะวันที่21มกราคมและหากที่ประชุมให้การรับรองนโยบายเหล่านี้และเห็นพ้องที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนก็จะถือเป็นการสิ้นสุดภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองของเยอรมนีนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นยุโรปก็ขานรับข่าวนี้ค่ะมาดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเวสเท็กซัสบวกไป50เซนต์ค่ะปิดที่64เหรียญ30เซนแล้วก็เบรนท์นะคะบวกไป61เซนปิดที่69เหรียญ87เซนค่ะโดยราคาน้ำมันในตลาดนิวยอร์กปรับขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3ปีได้ปัจจัยหนุนจากความเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียที่ระบุว่าอุปทานน้ำมันดิบโลกยังไปไม่ถึงจุดสมดุลนอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการลดกำลังการผลิตของสหรัฐและการที่สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วทองคำโคเม็กซ์นะคะเพิ่มขึ้น12เหรียญ40เซนต์ปิดที่ 1,334 เหรียญ90เซนต์ต่อทรอยซ์ออนค่ะทำสถิติปิดระดับสูงสุดในรอบ10เดือนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าโดยดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบยูโร
ได้ปัจจัยบวกหลังจากสื่อเยอรมนีรายงานว่าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนของนางอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมันและพรรคสังคมประชาธิปไตยสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นก็ปิดที่ระดับ 1810.19 จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.39 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 81,790 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 AOT การท่าอากาศยานลงไป25สตางค์ปิดที่69.50 บาทสตางค์อันดับที่2 EAเพิ่มขึ้นบาท50สตางค์ปิดที่65บาทอันดับที่3ธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มขึ้น4บาทปิดที่158บาท50สตางค์อันดับที่4กับปตท.นะคะลงไป2บาทปิดที่470บาทและอันดับที่5กับกราฟนะคะเพิ่มขึ้น6บาท50สตางค์ปิดที่76บาท50สตางค์ค่ะส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนสถาบันนั้นซื้อไป 2,587 ล้านต่างชาติซื้อไป 2,375 ล้านบล.ขายออกมานะคะ 1,501 ล้านและรายย่อยขายไป 3,461 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนนี้มาติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางบล.กันบ้างสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับเราเริ่มสัปดาห์ใหม่นะฮะค่ะเรื่องสัปดาห์เที่ยวไรสามสัปดาห์ที่3ใช่ไปเลยนะครับดัชนีก็สร้างจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะ 1810 จุดก็ยังไม่มีท่าทีจะหยุดง่ายๆนะค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกเป็นแรงกระตุ้นด้วยเพราะดาวโจนส์เนี่ยตอนนี้วิ่งหูดับตับมาใช่สุกก็บวกไป200กว่าจุดไหนเล่นหลอกกันนี่ที่สหรัฐบอกว่าถ้าทำมาแล้วเนี่ยวอลสตรีทจะร่มสลายนี่บวกไปประมาณสัก 6,000 จุดแล้วนะ 6,000 จุดจะขึ้น 7,000 จุดแล้วนะค่ะนี่ก็ไปที่ดาวโจนส์เนี่ย 28,000 28,000 เหรอคะ25,800 ใช่ 25,803 จุดตอนนี้ยิงไม่เท่าไหร่นี่จะไปขึ้นหลัก6แล้วนะ 26,000 แล้วโอ้โหแล้วของเราอ่ะค่ะของเราก็ตามดาวโจนส์มาติดๆช่วงนั้นก็ยังมีมุมมองอยู่ระหว่าง 1,850 กับ 2,000 ค่ะนะคนมองโลกดีเองมากๆก็ปลายปีนี้ 2,000 ค่ะคนมองโลกในแง่ที่เป็นอนุรักษ์หน่อยก็ 1,850 แล้วแต่ละครับถ้า 1,850 เนี่ยเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าสเปดเริ่มแคบแล้วค่ะนะฮะระยะสั้นยังไม่มีสัญญาณการพักฐานแล้วครับแต่ว่าต้องระวังไว้หน่อยเอาไปดูข่าวดูกันครับค่ะมาดูนิดนึงนะคะเรื่องของ IPO เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์น่าจะดูรายการเราบ่อยๆเพราะเขามีการยกระดับคุณภาพของ IPO แล้วโดยการจัดตั้งโครงการ IPO Intensive Cross ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพของบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หวังว่าจะมีบริษัทที่เตรียมตัวจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โครงการดังกล่าวเนี่ยประมาณ200บริษัทค่ะคุณสันติกิรนันท์นะคะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์บอกว่าการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านมาตลาดมักจะถูกตั้งคำถามว่าเป็นการนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนเพื่อเน้นตัวเลขการระดมทุนแต่สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ทำตลอดมาคือเราไม่ได้เน้นเพียงแค่จำนวนแต่ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพมากขึ้นด้วยและโครงการ IPO Intensive Course นี้จะถือเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเน้นย้ำถึงคุณภาพของบริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนนะคะโดยโครงการนี้เขาบอกว่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพบริษัทที่เข้ามาในระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ก้าวแรกที่จะเข้ามาจดทะเบียนเลยตั้งแต่เข้ามาติดต่อยื่นเรื่องที่ทางตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะเน้นเรื่องของการให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและการทำรายการที่สำคัญที่อาจขัดแย้งในด้านผลประโยชน์รวมถึงจะมีการแนะนำการใช้เครื่องมือในตลาดทุนเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคตซึ่งก็คาดว่าจะช่วยสร้างบริษัทที่มีคุณภาพระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะจดทะเบียนและโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกนะคะตลท.เขาบอกว่าเขาเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้ว2โครงการก็คือ IPO Focus IPO Roadmap ซึ่งทั้ง2หลักสูตรก็มีผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยกว่า100บริษัทและมีหลายบริษัทที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่โครงการบริษัทที่เข้ามาในโครงการต่างๆ IPO เนี่ยก็จะเป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กระยะเวลาในการอบรมเนี่ยประมาณ4สัปดาห์ก็คือเดือนหนึ่งติดต่อกันค่ะได้ผลไหมได้ผลไหมก็บ้างก็เขาบอกว่าเนี่ยหลายบริษัทก็เข้าไประดมทุนอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาแล้วราคาต่ำกว่าจองเนี่ยประมาณรวมๆ10บริษัทนะค่ะ
ก็ดูด้วยค่ะไม่ใช่ว่าไปดูตัวเฉพาะที่ของดีของไม่ดีก็ต้องดูด้วยแล้วก็ต้องทบทวนนะฮะแต่ว่ายังเน้นในเรื่องเป้าปริมาณมากกว่าค่ะเข้าใจนะเน้นคุณภาพเข้าใจหันมาให้ความสำคัญคุณภาพบริษัทใหม่แต่ว่ามันยังมีการตั้งเป้าตรงนู้นตรงนี้เนี่ยไอ้เป้าตัวนี้เนี่ยจะทำให้แรงกดดันที่จะรับหุ้นมาในเชิงปริมาณค่ะนะความจริงไม่ต้องตั้งเป้าหรอกเราคิดว่าจะมีทักประมาณขนาดนี้นะไปตั้งเป้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าเป้าก็ดันให้เข้าเป้าแล้วก็หุ้นที่มันคุณภาพยังไม่ถึงเนี่ยความจริงรอไว้ก่อนยังไม่ควรสมควรเข้ามาก็ได้เข้ามานี่จะมีปีนี้รอเยอะนะชื่อเนี่ยผมดูแล้วบางตัวก็ต้องเป็นเจ้าของอ่ะมีพฤติกรรมที่อันตรายอ๋อก็คือนอกจากดูตัวบริษัทแล้วก็ต้องเข้าไปดูรายชื่อของกรรมการประธานบริหารบางทีเนี่ยเข้ามาแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เอาแล้วเป็นคนใหญ่คนโตนะค่ะแล้วก็เพิ่งเข้ามามีชื่อในตลาดหุ้นสัก 4-5 ปีแต่ตอนนี้กำลังเป็นกลุ่มใหญ่นะและน่ากลัวกำลังจะเห็นเข็นหุ้นของตัวเองเข้ามาแล้วค่ะนะต้องก็ดูนะนักลงทุนรู้จะว่ายังไงเวลาขาขึ้นเนี่ยนะฮะก็มั่วกันไปหมดแล้วอยากจะได้กำไรกันแล้วบางทีไม่ได้ดูตาม้าตาเรือนะถ้าต้องบอกว่าถึงแม้หุ้นจะขึ้นเนี่ยก็ยังเน้นในเรื่องคุณภาพของหุ้นแต่ละตัวที่จะไปลงทุนอยู่ค่ะมาดูในส่วนของต่างชาติกันนิดนึงนะคะเพราะว่าจากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของการซื้อขายต่างชาติเนี่ยพบว่ามียอดขายสุทธิเป็นเวลา4เดือนต่อเนื่องนะคะมูลค่ารวม 42,000 ล้านบาทขณะที่สถาบันเนี่ยซื้อสวนทางไปแล้วมูลค่า 49,000 ล้านบาทก็คงจะตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีนี้นะคะโดยในส่วนของคุณธิดาสิริศรีสมิตรองกรรมการผู้จัดการสายงานจากการลงทุนของบล็อกกสิกรไทยค่ะบอกว่าตั้งแต่สิ้นปี2560เนี่ยนะคะก็มีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยทยอยขายหุ้นไทยออกไปแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทแต่มองว่าน่าจะขายกำไรในระยะสั้นเท่านั้นและไม่กระทบต่อตลาดหุ้นไทยเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมียอดขายสุทธิของต่างชาติสูงถึงกว่า 300,000 ล้านบาทดังนั้นจึงคาดว่าสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติไม่น่าจะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะมาดูในส่วนของตัวเลขดัชนีกันบ้างตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะในส่วนของบล.กสิกรไทยเนี่ยเขามองว่าดัชนีหุ้นไทยปี2561จะสามารถปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 1,850 จุดได้บนปัจจัยพื้นฐานที่ระดับ PE ของปี2561ที่ประมาณ 16.5 เท่าจากการประมาณอัตราการเติบโตทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ที่ 10% และผลตอบแทนจากเงินปันผลอีก 3%ส่วนทางด้านของบลจ.กรุงศรีเนี่ยเขาประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยปีนี้จะอยู่ในกรอบระหว่าง 1,844 ถึง 1,900 จุดค่ะอ๋อก็ไม่สูงมากไม่สูงมากแต่ PE คล้ายๆกับกสิกรไทยคือประมาณ 16.5 เท่าครับผมไม่นั่งคำนวณดูนะก็ยังไงเนี่ยนะฮะเขาประมาณการว่าปีนี้ผลกำไรบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตประมาณสัก 10% ค่ะคำนวณยังไงแล้วสิ้นปีเนี่ย PE ก็ต้องอยู่ที่ประมาณ18เท่า61นะค่ะ61ไม่เป็น PE ที่ความคาดหมายนะ PE จากผลประกอบการปี2561เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18เท่านะซึ่งสูงกว่าที่เขาคำนวณผมก็ยังไม่รู้ไม่ได้แลกเปลี่ยนกันว่าเขาคำนวณยังไงแต่ดูจากดูแล้วว่าถ้าผลเติบโตของกำไรมันขนาดนี้นะแล้ว PE ล่าสุดตอนนี้เราเนี่ยประมาณ19 6กว่านะ19เท่า19.64 เท่าค่ะนะเราคิดดูเอา 10% ไปหานะกำไรค่ะโต 10% ก็ต้องเอามาลบกับไอ้ PE ค่ะก็มันจะลบได้ประมาณสัก 11.9 เท่าหรือ2ก็ได้เอา22ก็ยังไงก็ยังเหลือ17กว่าค่ะก็ยังถือว่าสูงยังสูงอยู่ยังสูงอยู่นะฮะก็ดูแต่ว่านี่บลใช่ไหมฮะวันก่อนนี่บลจนะใช่อันนี้บลของกสิกรนะค่ะก็แสดงว่าบลจกสิกรคือค่ายกสิกรไทยในมองเหมือนกัน 1,850 จุดแล้วก็นักลงทุนก็ต้องไปพิจารณาด้วยนะฮะถ้า 1,850 จุดเนี่ยวันนี้เนี่ย 1,810 จุดอีก11เดือนเราจะได้อะไรกันอุ้ยนี่บลจกรุงไทยค่ะเขาบอกว่าดัชนีเป้าหมายปีนี้1,820 เท่ากันเหลืออีก10จุดเองนะนี่บลจ.กรุงไทยเขามองเป้าเอาไว้ที่1,820เป็นจุดที่ควรมองเป็นจุดที่ควรมองเพราะเวลาเราเรียกว่ามันอยู่ในกระแสที่มันขาขึ้นเนี่ยเราก็จะมองโลกในแง่ดีแต่นี่เขากลับปลาเป็นตัวเลขที่คือเบรกตลาดมันร้อนไปมันร้อนมากนะเราแจ้งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก260จุดนะค่ะไม่น้อยนะเมื่อวานก็คือไปนั่งคำนวณก็ถือว่าเร็วแรงมากรอบนี้และไม่มีใครรู้ว่าจะพักเมื่อไหร่แต่ว่าถ้ามันมีที่เปลี่ยนแปลงอาจจะสะดุดจุด
รับฐานใหญ่ได้ค่ะก็ระวังกันหน่อยใช่เดี๋ยวเราก็มาว่ากันค่ะเพราะว่าประเมินตอนนี้ในส่วนของต่างชาตินี่ก็เหมือนซื้อสลับขายเพราะว่าวันศุกร์ก็กลับมาซื้อ 2,000 กว่าล้านครับก็ยังเดาทิศทางต่างชาติอยู่ฮะยังมีวันนี้รู้สึกจะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาซื้อขายนะฮะค่ะแล้วก็จะมีคำเตือนของตราทรัพย์ค่ะเกี่ยวกับการแปลงสภาพบ่อแร่ของโพลาริสค่ะอ๋อโพลาริสคุณแต่ว่าผมโอ้โหสภาพอย่างนี้พี่แปลงกันอีกผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับหุ้นเนี่ยไม่รู้ขอฟื้นฟูยังมีปัญหามากมายเลยค่ะแล้วยังจะไปแปลงสภาพกันอีกโอ้โหถ้าไม่ต้องเตือนเนี่ยค่ะถ้าเตือนไม่หน่อยเผื่อหลงลืมเนี่ยเพราะคนที่บางทีสูงอายุแล้วเขาก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารนะขอให้แปลงก็แปลงเงินเข้าไปเท่าไหร่ก็เท่าก็ตามเลยนะไม่จะไปแปลงบนสภาพเป็นหุ้นสามัญนะย้ำเลยอนาคตหุ้นตัวนี้ไม่เห็นแล้วก็เหมือนกับเป็นหุ้นตายซากแล้วไม่รู้กลับมาแจ้งเกิดอีกได้เมื่อไหร่ค่ะเพราะงั้นคนที่จะลงทุนก็คิดสักนิดนะคะหาข้อมูลนิดนึงผมผ่านทำใจกลัวนี่ก็คือกลัวคนที่สูงอายุเพราะเนี่ยข่าวก่อนนี้ก็ไปเขียนเรื่องการแปลงสภาพเหมือนกันคือเขาแปลงสภาพกันสมมติว่าสองสตังค์แต่ราคาในกระดานมันเหลือสตังค์เดียวสตังค์เดียวซึ่งซื้อในกระดานก็ได้สตังค์เดียวเนี่ยเพราะว่าไอ้วอลเลนถืออยู่เนี่ยนะมันก็ดูว่าราคาแปลงสภาพในกระดานเป็นยังไงเมื่อราคาวอลเลนสองสตังค์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญราคาในกระดานซื้อเขาได้ทันทีเลยเหลือหนึ่งสตังค์ปรากฏว่ามีคนเนี่ยทั้งรวมแล้วล้านกว่าบาทไปแปลงสภาพก็เขาอาจจะเป็นคนแก่ก็มันจะไปที่คนแก่แล้วให้มันตัวเองด้วยคนที่อายุมากหน่อยะนะฮะอาจจะติดตามข่าวสารไม่รอบด้านเพราะมีจดหมายไปเพราะว่าเวลาแปลงสภาพเนี่ยก็จะมีโบรกเกอร์เนี่ยส่งจดหมายไปถึงผู้ถือหุ้นว่าอันนี้นะจะแปลงสภาพอย่างนี้ไม่รู้ก็สั่งลูกหลานแบบจ่ายตังค์เข้าบัญชีนี่หน่อยนะก็บริษัทก็ได้ตังค์ไปแล้วก็เราก็ขาดทุนไปอย่างตอนนี้เนี่ยโอ้สบายเข้าไปก็หวานหมูนะคะก็ติดตามเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคุยหุ้นต่อค่ะ